ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณรัชกาลซอย3นะครับแถวสะพานดำตอนนี้ผมจะเข้าไปเส้นรัชกาลซอย3นะครับจะตรงเส้นนี้เป็นบายพาสตรงไปอีกเส้นนึงจะไปถึงสนามกีฬากลางยีรานครนะครับสนามกีฬากลางสนามกีฬากลางยีรานครหาดใหญ่นี่นะครับท่านผู้ชมก็พยายามที่จะลองดูนะครับเริ่มต้นที่รัชกาลซอย3นะครับโหประชาชนก็เยอะแยะในการจอดรถก็ไม่เป็นไรนะครับต้องหยุดๆกันนะครับข้างหน้าตรงไปนะครับสนามกีฬากลางกีฬานครหาดใหญ่เพราะเส้นนี้ก็บายพาสเหมือนกันนะครับกรณีที่มีการจัดงานที่สนามกีฬากลางกีฬานครหาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล FC สงขลาหรือว่างานเทิดพระเกียรติงานบอลลูนงานทุกงานครับที่ใหญ่ๆครับต้องการสถานที่จอดรถเยอะแยะนะครับก็ซอยนี้ครับทุกซอยนะครับสามารถจอดได้หมดเลยนะครับก็จะเห็นว่านะครับรองรับได้เยอะครับด้านซ้ายนี้ก็เป็นเซเว่นเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปแถวเขตไอ้30เมตรนะครับลองดูขณะนี้เวลา 5:13 นาทีวันที่6สิงหาคม2559พรุ่งนี้ครับอย่าลืมไปกากบาทด้วยนะครับไปเข้าคูหานะครับเห็นชอบไม่เห็นชอบอันนี้ตรงไปนะครับวงเวียนน้ำพุเรามาดูครับช่วงนี้เป็นไงบ้างวงเวียนน้ำพุใครจะเบี่ยงทางซ้ายทางขวาก็ได้หมดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะผมไปเส้นหลักก่อนเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่าบริเวณที่หาดใหญ่เป็นไงบ้างอันนี้คือไปรษณีย์หาดใหญ่แล้วก็ฝั่งนี้เป็นสำนักประชาสัมพันธ์เขต12เขต6นะครับก็คือช่อง NBT เมื่อก่อนนะแต่อันนี้เปลี่ยนช่องแล้วนะก็รอเวลาสัญญาณเล็กน้อยเส้นตรงผมต้องรอก่อนอย่าไปก่อนประมาณ32 30ก็ได้ไปแล้วก็รอดีกว่านะครับใจเย็นๆพวกนี้พลาดแล้วก็ไม่ไหวนะครับเสียเวลาในการซ่อมนี่นะรถตุ๊กๆครับตอนนี้เขาเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเขาอันนี้ชุดเก่าอยู่เอาละครับ45วิไปได้ละเดี๋ยวผมจะนี่คือวงเวียนน้ำพุข้างหน้าอันนี้ก็คือเป็นโรงพยาบาลเฉพาะผู้อาวุโสนับด้านหลังนะเป็นโรงพยาบาลเก่าด้านหลังให้เป็นโรงพยาบาลผู้อาวุโสนะครับไม่ต้องไปรอคิวข้างหน้านะครับเนี่ยนี่ก็เทศบาล1นะครับโรงเรียนเองเสียงสามัคคีนะฮะนี่ใหญ่มากนี่ครับข้างหน้าก็เป็นวงเวียนน้ำพุขอเวียนสักรอบหนึ่งนะจะบอกให้ต้องให้ทางขวาไปก่อนอย่ารีบไปเขาเป็นมารยาททางสังคมครับเป็นมารยาททางสังคมนะครับอย่าไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังคนต่างแย่งไปก็เกิดอุบัติเหตุมันไม่คุ้มอีกแล้วนะครับ
ขาเห็นผมมาด้านขวาครับเขาต้องรอนะนี่เขาให้เราผมไปก่อนนะครับด้านขวาไปก่อนก็ถือว่าเจ๋งนะครับเป็นมาตรฐานออโตเมติกพยายามเวียนทางขวาไว้นะเผื่อจะวิ่งต่อไปถ้าลงซ้ายก็ไปที่เดิมเดี๋ยววันหลังผมจะซอกแซกให้ดูนะจะไปทางไหนดีเอาไปทางขวาไปก่อนนะครับเอาไปเลยนะข้างหน้าก็จะมีนะโอฮอนด้านะกสิกรศูนย์ฮอนด้ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มี UOB นะแล้วก็ CIMB แล้วก็มีเทศบาลนะครับที่ด้านหนึ่งด้านเนี่ยเทศบาลนครใหญ่เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับข้างหน้าตรงไปนะจะเป็นโรงเรียนนะยวหาดใหญ่วิทยาลัยหาดใหญ่แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรอันนี้ของโตโยต้าพิธานะอีซูซูบริเวณนี้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีข้างหน้าจะมีสยามนครินทร์นะครับเป็นห้างนี่คือผมมาเส้นหลักก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจะมีการซอกแซกไปเรื่อยๆก็ที่นี่มีสมาคมศิษย์เก่าเนาะก็เส้นนี้ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเอาถนนเอาเส้นไฟฟ้าลงดินนี่พัดอกนี่พัดส่งเคาะ4นี่นะครับซอยนี้ครับไปตรงกับซอยครูยุทธนะครับครูยุทธรองเท้ามือ2ครูยุทธรองเท้ามือ2นะขายรองเท้ามือ2ขายปีกส่งปีกนะครับราคาไม่แพงนี่คือซอยนี่พัดส่งเคาะ4นะครับตรงกับสุดซอยนะครับของคุณยุทธเองสุดซอยเลยเยี่ยงนิดร้อยข้างหน้าก็ไฟเขียวนะครับก็เห็นได้ว่ารถเยอะนะครับก็พยายามที่จะเอื้อกันนะครับอย่ารีบอย่าอะไรไปเขาบอกสไปแดงครับห้ามเลี้ยวซ้ายแล้วนะครับหมดแล้วหมดเวลาเพราะจะมีรถฝั่งข้างหน้ามาอีกนะครับนี่ก็จะเป็นนะสยามนครินทร์นะตึกโมเดิร์นเดทเหมือนโมเดิร์นนะครับคล้ายๆลักษณะเป็นย้อนยุคไปโรมันต่างๆเนี่ยขนาดนี้นี่ก็เป็นแคทนะครับเทเลคอมกทท.กทส.กสท.เอาละครับวันนี้ผมจะไปกินอะไรดีฮะเขานัดกันไปกินบาร์บีคิวหรือว่าอะไรเนี่ยเนื้อสเต็กอะไรเนี่ยโหเนื้อนะครับเขาบอกให้กินผักประมาณ4ชั่วโมงมันย่อยได้แป๊บเดียว4ชั่วโมงเดี๋ยวถ้าเนื้อนะครับ12ชั่วโมงหรือว่ามากกว่านั้นหรือว่า2วันวันไปเลยนะคิดดูมันย่อยยากมากแล้วมีเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งด้วยเนื้อเนี่ยก็ตอนนี้ผมอยู่เส้นนะครับถ้าเลี้ยวขวาเป็นสะเดานะครับข้างหน้าเขาจะตรงไปเป็นไปสะพานตินสุรสุรานนท์แล้วก็สวนสาธารณะหาดใหญ่ข้างหน้าก็จะมีนะครับ3แยกคอหงส์นะครับที่ชื่อดังอยู่แล้วก็มีค่ายทหาร อันนี้ประมาณ4แยกเฉียงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยว